เปิดไว้เลยประตูน่าจะโน้ตเรียมนะใส่ปี6465นั่นจะเรียมตาด้วยสถานที่ตรวจเราจะเอาที่ไหนสถานที่ตรวจ
สถานที่ประชุมประชุมข้างล่างถ้ามันไม่ร้อนก็ดีไปถ้ามันหนาวเนี่ยดีถ้าร้อนมีความคงไม่หนาวหรอถ้ามันหนาวมันดีครับมันร้อนมันไม่ดีอากาศทุกวันนี้ก็เย็นๆอยู่พอดีแล้วถ้าร้อนตัดเป็นลมแน่หนาวไม่ร้อนก็พอดีแต่ว่าถ้าความอากาศบรรยากาศปลอดโปร่งกว่าที่นี่มันปลอดโปร่งดีเห็นว่ามันดีอยู่แต่ว่าสถานที่กองเลขาจะเอาที่ไหนกองเลขาข้างไม่ได้ครับเต็มครับกองเลขาจะต้องทำงานทั้งคืนเลยต้องเขาอยู่ได้หมดข้างบนมีถึง8ห้องต้อง7ห้องไม่มีใครพักนะครับข้างบนห้องนี้ห้องโน้นมีแอร์5ห้องไม่มีในห้องนั้นมีเรื่องพัฒนาการแล้วก็มีการตรวจสอบการจับกลุ่มให้อาจารย์ที่นี่เออกว่าพวกเราก็ไม่ถอยก็ตามนั้นแหละครับครับไม่ต้องไปไหว้อย่างอื่นครับครับเข้าใจดูวางแผนกันที่นี่เลยดูกำลังการแล้วก็เรามีสติปัญญาวางแผนกันที่นี่เข้าใจเนาะครับแค่นี้เรื่องของที่มันเกิดเจ้านายไม่ถอยกับลูกน้องก็ส่งเสริมการที่เข้าร่วมประชุมตรวจการสนามหลวงคำชั้นตรีประจำปี2564ภาค8 6จังหวัดตั้งเป็นเบอร์11/12ธันวาคม64นะครับโอ้ยดีใจเลยนักวัดผูกขัดป่าสกัดว่านสกัดยี่ปองแล้วยี่ปองแล้วตำแหน่งนะครับเดิมเจ้าจังหวัด6รูปเลขาธิการผู้จังหวัด6รูปรองเจ้าจังหวัดมีสกุลนะครับรองเจ้าจังหวัด5รูปเลขาธิการรองเจ้าจังหวัด4รูปเจ้าหน้าเพอ59อำเภอเลขานุการเจ้าหน้าที่52ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าหน้าที่1รองเจ้าหน้าที่7เลขานุการรองเจ้าหน้าที่6เจ้าหน้าตำบล166เลขานุการเจ้าหน้าตำบล103เจ้าอาวาส7ผู้ช่วยเจ้าอาวาส2พระจริยนิเทศ1ครูสอนพระพุทธธรรม16รวม441ครับผมเอาจากสถิติที่สุรินทร์นะครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีการบันทึกการประชุมของเก่าไปก่อนจีนนี่ครับบัญชีถัดมาแยกเป็นจังหวัดเลยครับแผ่นสุดท้ายนะครับของสกลเท่าไหร่สกลก็รวมก็135อุดรรวมก็159เลยนี่45ครับแล้วก็หนองบัวลำพูบัวลำพู42หนองคาย33บึงกาฬ27นะครับรวมก็441นะครับยอดทั้งหมดก็เอาแถวเลยคิดว่าตรงนี้นี่น่าจะมากคนผู้ใหญ่บ้านเอาพัฒนาได้ไหมน่ะแม่นเนี่ยเอาไปแก้ให้ฝ่ายพิธีการเลขาธิการได้ไหมฝ่ายพวกชาวประชาสัมพันธ์ได้ไหมนี่นะครับเสนอให้ผมตามวาระต่างๆหลวงพ่อทั้งสองก็เป็นที่ปรึกษาอุปถัมภ์หรือซอยกันไปเนี่ยจะเรื่องจิตก็ไปบันทึกวิดีโอบันทึกอะไรต่างๆเก็บข้อมูลได้ไหมครับเสนอมาแล้วผมจะไปตั้งเป็นคะแนนเขาจะแจ้งท่านแล้วก็นักคุยกันหลังจากนี้ระยะหนึ่งก่อนถึงทำงานก็สิบกว่าวันเองสิบเจ็ดวันเองครับเราก็มาดูกันดูผมจะเรียกการด่วนในตอนนี้ผมจะเรียกช่างกลับมาตอนนี้ช่างผมไปทำห้องประชุมให้ตำรวจกุศลมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาเลยมาที่นี่เลยที่สำคัญที่สุดคือห้องน้ำห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่สูงนะครับยังเต็มดีครับเมื่อกี้นี่เอารถลงสู่ห้องเลยทีนี้ก็ผมจะแวะให้ห้องน้ำเนี่ยครับข้างบนนี่มี3ห้องครับห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนี้ห้องหนึ่งข้างบนมี3ข้างล่างตรงนี้มี3ครับห้องพักครูตรงนั้นมี6นะครับ
ตรงนั้นมีสี่ที่ปัจจาระสี่แล้วก็ที่กุฏิมีอีกมียังไม่พูดยังพูดเลยแล้วก็มีเขามาให้มีไม้เดียวครับผมจะไปยืมห้องน้ำท่านอาจารย์ตุ๊กมาครับนี่ผมจะไปขนไปยืมห้องน้ำอาจารย์ตุ๊กให้นครผมด้วยครับท่านประชุมที่เก้าที่สิบเหมือนเราเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะท่านมหาดูมันโทรมาหาอาจารย์เขียวอยู่กับผมจะได้ห้องน้ำผมเลยบอกผมจะไปขนให้ฟรีว่าไงน้ำมันค่าน้ำมันก็ไม่เอาท่านจะได้เท่าไหร่เอาเสนอตั้งเพื่อเงินเสียบยาครบบริตัวนี้ไปยังนะครับเอาอย่างเงาะเราต้องประสมกันได้งั้นเลยจบพูดไปพูดมาต้องการถ้าไม่พอจังหวัดก็เพิ่มโอ้ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนะเออเราต้องไปคิดว่าจังหวัดโน้นจังหวัดนี่ถ้าเขามาช่วยประกอบมวลพนาสาธุห้ามพีต้องประสานแล้วก็เราได้ช่วยเขาแต่ก่อนนะอำเภอเมืองรูปเดียวนะครับปะปะนะแล้วก็ปะนาเนี่ยผมรับอยู่แล้วปะนาวันการหามาช่วยกันครับรูปเดียวนะครับลงชื่อไปเลยครับอำเภอเมืองกับคนนาแก้วต่อไปครับดูแลการครับแล้วก็หารายชื่อครับหารายชื่อให้ท่านเป็นประธานผมมาเรียกมาที่อำเภอที่จะช่วยได้ก็เรียกมาช่วยงานกันได้ครับครับต่อไปสาธารณพิธีประชาสัมพันธ์ครับกับเพื่อนรับไปหลวงพ่อตั้งมาเลยผมเรียกมาเลยเห็นหน้ากันอยู่นี่ครับอาจารย์หาเป็นผู้ช่วยครับลูกในบ้านที่จะเก่งประชาสัมพันธ์ต่อไปครับจนถึงวันนี้เราประชาสัมพันธ์บันทึกลงมือเลยครับ1จะเริ่มศิลป์1จะเริ่มศิลป์ประชาสัมพันธ์โอ้คือเก่งครับโอ้โหไปยากเราครับประชาสัมพันธ์ด้วยคนของผู้ครับศาสนาพิธีไม่มากไม่มากได้ประชาสัมพันธ์ครับจะเริ่มมาทำไมเราเรียกอะไรบ้างทีมท่องแคล่วหน่อยนะครับไม่ใช่ใครดังอยู่ครับมันบูมนั่นหนางานประชุมมาสิโอ้โหไม่มีตัวเดียวเลยดีนะดีนะดีถ้าหลายอารมณ์ญาติกันญาติกันอยู่นี่นี่คือต้องตั้งโจทย์สำหรับเอากลางไว้คือมันสองมือถ้าปฏิบัติงานมือเดียวนี่นะครับแค่เพราะวันที่สองเนี่ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เลขขาเด้ครับทั้งห้องนี่ล่ะแต่ผมนักใจนี่คือมองจอดรถจากสามารถรถพอได้ไปคุยครับใบทั้งพวกหน้าหามเทียบไปหมดของยายเนี่ยมีปัญหาไหมตอนนี้ผมจะให้คุณปูพานก็เป็นของเสียเสียทอดเสียทอนผมมีปัญหาผมไม่มีปัญหานั่นล่ะแต่ทั้งโน้นไอ้ยายที่ขายดีไม่มีปัญหาไอ้ทอดจะหันไปฟังอยากทราบเท่านั้นล่ะแน่วเป็นบ่อยากหรอกแน่วลูกท่านนี่ก็ต้องเพราะว่าอันนี้ก็ต้องตัดโจทย์มือเดียวปฏิบัติงานมือเดียวไม่ต้องเลยนั่นล่ะพักที่พักก็ไม่ต้องเพราะว่าสำเร็จสำเร็จกับเมื่อรุ่นนี่เพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นจะสิมาสารสารเงินน้ำสารเพิ่นมาแต่ห้ามไก่คือห้องไปเมืองเลยแหละแม่บ้านเตรียมห้องสำเร็จสำเร็จก็ต้องตั้งเตรียมที่ลำลองไว้นั่งไม่นั่งไม่ใช่ที่นอนไม่ใช่ที่นอนที่นอนมันต่างๆเหมือนที่นอนไม่ต้องนั่งเฉพาะนักธรรมชั้นตรีนี่ไม่มีนักธรรมศึกษาเหมือนที่กายนี่เนี่ยมันก็เลยโจทย์มันก็เลยน้อยลงมาแม่นบ่ล่ะเงินไปก็พักกับเสื้อผมนั่นล่ะมันเท่ากันบัดนี้ก็มีที่พักให้สำคัญเลยในเวลาบัดนี้หมดใกล้ๆก็จะมากันในบึงยางสำคัญแต่ไอ้พักทหารเลี้ยงลูกท่านที่ว่าเลยล่ะก็ต้องเอามาให้ลูกเอาปัจจัยมาให้ด้วยแต่เนี่ยเรื่องคุณจังแต่ว่าคุณที่ไหนนี่ก็คุณก็ไปอีก3แม่นบ่ล่ะก็3 42แล้วก็บวกกับมีสัก 2-300 ก็พ่อบอกว่าพันดอกพ่อเลยคนมานั่งเด้ร่วมทุกคนมานั่งนะใช่โชเฟอร์ใช่ก็ประมาณ 1,500 แต่ว่าแบบ 1,500 แบบนี้รถนี้สองคนต่อขั้นนี้รถเออต้องมาทำงานต้องคิดแต่มานั่งแบบนี้สำหรับภาพมุมสูงของไทยไปแล้วต้องไปเบิ้งเอาไม่เห็นเบิ้งเสียวซับไหนกวงซับไอ้เนี่ยมันบ่ได้หลายเด้13ไร่อย่างอื่นไปอย่างอื่นมีอย่างกรอบภายในกรอบต่อไปครับศาสนาพิธีกับประชาสัมพันธ์นี่แหละครับท่านตัวลูกคนเออสองคนไปยังประชาสัมพันธ์ที่ขึ้นป้ายพูดพี่เพิ่นของจักกินดอกแท้ของจักขึ้นสิเบิดกวงแล้วต่อไปเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงไปเครื่องเสียงกับไฟผมมีมูอยู่ก็คือผู้เฮ็ดเคยเฮ็ดมาหั่นล่ะไม่เอาลุงท่านไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบ่เอาแม่นบ่ผมเอาลูกซิปผมยูไฟฟ้าด้วยครับรถสำรองไฟฟ้าเตรียมไว้แล้วเอาฟีต่างหากครับฟีบ้างฟีบ้างไปเครื่องเสียงได้ไหมอะไรอีกเสียงก่อนแล้วแต่ที่ประชุมเจ้าของใคร
เอา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 พ่ออีกกรมนะพวกเราเนี่ยเราเล่นเต่าเราเล่นกันไกลดีเนี่ยเต่าง่อยดีนี่ย่างละหานใช่ไหมดูอาหารใช่อาหารปานะอยู่แล้วดูสิน้อยหน่ะพัฒนาอาหารแจกอาหารถ้าปฏิคมเลยนะครับวาดม่วงพันซาภูพานวางครับน้ำกันรูดพันธุ์นอากาศน้ำกันรูดกุมารเอาอย่างนี้ปฏิคมเนี่ยช่วยกันทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ต้องแยกพัฒนาอาหารเนี่ยช่วยกันทั้งหมดเลยเพราะมันมือเดียวเลยมือเดียวสองมือเดียวสรุปแล้วทุกอำเภอสรุปแล้วทุกอำเภอมาดูแลด้วยกันนะพิธีประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าเท่านั้นตั้งแม่หัวหน้าตั้งหัวหน้าปฏิคมทุกอำเภอคุณผู้โสนะทุกอำเภอไปทุกอำเภอกระจายข้าวหน้าอำเภอเลยครับคณะพิธียังทำอะไรพี่ยังไม่ลงระบุชื่อให้ผมเป็นผมจะเป็นศาสนาพิธีขอสำนักพุทธได้ไหมช่วยงานเนาะศาสนาพิธีตั้งมูบูชาอะไรดอกมงดอกไม้พวกนี้ช่วยอะไรเนาะมองนี่มันก็ว่ากินสินี่เออนี่เอาชื่อไปนี่จราจรกูนี่นี่กูคนนี้นี่มองนี่นะข้าก็ไปนี่ชื่อศาสนาพิธีก็สำนักพุทธเบาดูแลกันอย่างไรประชาสัมพันธ์ก็พูดดีอยู่เสียงมีไพเราะพอไปในห้องน้ำสุขาภิบาลเก็บขยะดูแลความสะอาดบริเวณงานสถานที่เดี๋ยวห้องน้ำนี่อบต.นะอบต.ห้องน้ำหลวงพ่อตุ๊ห้องน้ำหลวงพ่อตุ๊ก็ต้องมีรายจ่ายขึ้นให้เพื่อนถ้าประสานงานแล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับเองด้วยครับบัตรเครดิตแรงน้ำไม่จะมีซัพพลายอะไรต้องดูมาเลยก็ดีใจก็ดีใจไม่มีอะไรอีกแล้วมีแต่เรื่องพิจารณาเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นอ้าวมุ่นสำหรับจราจรจราจรนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของกู้ภัยกับป่าตูนครับผมก็เอาละครับก็ลงบนจังหวัดรับครับสรุปแล้วนะครับผมว่าเห็นเลยให้หลวงพ่อทำเป็นชื่ออะไรเรียกมาเลยครับทุกอำเภอหลวงพ่อรู้อยู่แล้วสั่งได้ทุกหน่วยคืองานทุกอย่างจบอยู่ที่ในหลวงพ่อแต่ลูกมือก็คือตามอำเภอทุกคนใช่หรือถอยสายสรุปก็คือได้ถอยไม่ได้ถอยทำอะไรอยู่เรื่องชื่อให้ท่านอีกท่านหนึ่งประชุมข้างหน้าครับผมการข้างหน้าวันที่เท่าไหร่แล้วแต่หลวงพ่อครับผมแล้วหลวงพ่อผมก็เอาไฟสำรองไปสำรองเตรียมรถไปแล้วรถไฟฟ้าเดี๋ยวให้เตรียมไปเลยมันต้องแบบนั้นอยู่เลยเหรอที่สองที่สองได้แล้วที่สองร่วมกันต่อที่สองเลยก่อนนั้นต้องยอมดูเลยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ที่สองที่สองวันที่สองวันที่สองเวลาเท่าไหร่เวลาเดี๋ยวไปเออได้ทำไรมาวันนั้นแหละครับมาร่วมกันระดมความคิดอีกครั้งนึงวันที่สองวันที่สองวันที่สองกระจายด้วยครับนำเงินมาจ่ายครับด้วยนั่นก็จะไม่จ่ายด้วยให้พร้อมเพียงก็จะได้มีทุนใช้จ่ายเบื้องต้นเวลาถ้าไม่พอถ้าไม่พอก็หลวงพ่อนะถ้าพอได้เองไม่พอก็เป็นอีกแล้วแต่ที่เราจะลงอยู่ตรงไหนโอ้ยยิ้มบุกบุกแล้วนั่นแหละครับวันที่สองนั่นแหละวันที่สองใจมาด้วยวันที่สองนะเนี่ยยังไม่พอได้แค่ได้เพิ่มเลยโอ้ยยิ้มไม่บุกเลยเอาเส้นไปก่อนผู้สิเส้นเดี๋ยวเดี๋ยววัดใจไปก่อนเส้นเหลือมีแล้วจับกันได้สองหมื่นเรียกอาครับผมอันนี้ประเด็นที่คุณสพ.เจ้าคณะจังหวัดนครนะคะแล้วก็พระเถระเถระเจ้าคณะสังฆาธิการทุกท่านค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสมาร่วมสังเกตการการประชุมเตรียมการรับตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีของภาค8นะคะแต่เท่าที่ฟังนะคะสังเกตการและฟังก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพียงแต่ว่า
ในคราวครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะคะซึ่งก็ไม่มีร่างก็เลยถกกันในหลายประเด็นนะคะในการตรวจและข้อสอบเจ้าภาพหลักก็ขอฝากนักศึกษาว่า6จังหวัดอีก5จังหวัดที่จะมาหาเรานะคะซึ่งก็อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ยังไงก็ทางคณะสงฆ์ของเราก็ได้แจ้งทางฝ่ายบ้านเมืองนะคะก็คือทางท่านในอำเภอเมืองที่ดูแลพื้นที่ของเราเนื่องจากมีการชุมนุมก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะคะแต่ว่าก็โชคดีตรงที่มันไม่ใช่เป็นห้องผ่าตัดประกาศห้องแอร์ก็จะเป็นที่โล่งนะคะแต่ยังก็แต่เพื่อให้ป้องกันเลยแล้วก็รายงานไปว่าจะมีการตรวจข้อสอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของทางคณะสงฆ์นะคะที่จะต้องดำเนินการต่อในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดซึ่งดูในตามกำหนดการที่ทางส่วนกลางเสนอมาก็จะมีช่วงของฝ่ายบ้านเมืองนะคะผู้มีอำนาจก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะในกำหนดการจะต้องมาร่วมถวายการต้อนรับนะคะพระเดชพระคุณเจ้าภาคแต่แล้วก็มีการกล่าวถวายการต้อนรับซึ่งในประเด็นนี้ก็ขอเมตตาจากหลวงพ่อจังหวัดนะคะได้ทำหนังสือให้โยมนิดนึงก็โยมก็จะได้เป็นเริ่มต้นต่อแล้วก็เตรียมการตัวร่างตัวอะไรให้ท่านเผื่อท่านได้มาพบปะกับคณะสงฆ์นะคะทั้ง6จังหวัดแล้วก็ในส่วนของที่ประชุมได้มอบหมายว่าเรื่องศาสนพิธีก็ยินดีค่ะยินดีสนับสนุนงานคณะสงฆ์ของจังหวัดด้วยความยินดียิ่งถึงแม้วันนั้นเราจะมีภารกิจอยู่3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือออกตรวจรับแรงหัวนักเรียนส่วนที่สองก็ในระยะเวลาเร่งด่วนเช่นกันบ่ายของวันที่สองธันวาคมจะมีการจัดประชุมของวัดนะคะที่ได้รับอนุมัติวงเงินจัดสรรอุดหนุนบริณวัดประจำปี2565ซึ่งเราก็มีหนังสือออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นบ่ายสองจะมอบหมายเจ้าที่ที่จะปฏิบัตินะคะที่ศาสนพิธีสนับสนุนตรงนี้มาร่วมประชุมซึ่งโยมจะต้องเตรียมการประชุมที่วัดพระธาตุชุมชุมทั้ง24วัด25วัดของพระรามหลวงนะคะฉะนั้นก็ขอนำเงินถวายว่าการที่จะจัดงานให้เสร็จเรียบร้อยดีงามตามวัตถุประสงค์ของเราทุกอย่างก็คือการวางแผนร่วมกันในวันนี้เพียงแต่เราไม่มีร่างนะคะว่าพื้นที่ในวัดเราจะจัดสรรอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือทุกที่มีปัญหาเพราะว่าทุกจังหวัดมุ่งตรงมาหาเราตั้งแต่ทางเข้ามาเลยจุดเด่นไหมบางครั้งเขาก็ไม่เคยรู้จักนะคะก็ขอฝากตรงนี้ว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเวลาเราแจ้งไปยังวัดต่างๆเรามี Google ให้เขาไหมหรือขึ้นป้ายให้สังเกตนะคะนิดนึงสังเกตก็คือแล้วก็ซอยเลี้ยวเข้ามานะคะแล้วก็การจัดเตรียมต่างๆซึ่งเราจะพลาดต้องเตรียมทุกที่ก็เขาไม่ได้มาหาเราทุกเดือนหรือทุกปีฉะนั้นอะไรที่จะสมบูรณ์เราก็ต้องรวมพลังกันเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะสงฆ์เพราะว่าเท่าที่ฟังทุกคนยินดีร่วมกันสนับสนุนหมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าผังมันยังไม่ออกนะคะหากเป็นไปได้ก่อนจะถึงวันที่สองทางฝ่ายเลขาโดยเฉพาะคณะครูของหลวงพ่อนะคะต้องช่วยหลวงพ่อแล้วก็กองงานเลขาว่าเอกสารทำให้สมบูรณ์ตัวร่างจะแบบทำตัวร่างมาก่อนแล้วเรามาเติมเต็มในที่ประชุมร่วมกันเอาทีละด้านทีละด้านไปนะคะเก็บตกทีละอย่างละอย่างเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีตุ๊กตาในมือเราไม่มีเป้าหมายในมือต่างคนต่างพูดจังนี้ได้ค่ะมันก็หลุดไปฉะนั้นเราก็ว่าด้วยเอกสารหลักฐานนะคะถามในเรื่องของสถานที่จอดรถก็ไม่อยากให้เห็นมาบังของตรงเฉพาะด้านหน้าหลบได้ที่ไหนก็ให้ทำป้ายไปแล้วก็ที่จอดรถขึ้นป้ายไปนิดนึงเพราะว่าเราในพื้นที่เรารู้ดีว่าเราจะหลบซ้ายหลบขวาแต่ว่าจังหวัดเลยก็ดีจังหวัดบึงกาฬก็ดีซึ่งยังไม่เคยมานะคะและในวันนั้นนะคะวันที่11 12วันที่12ที่พี่เปิดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดซึ่งมีหน้าที่สนองงานก็จะมาร่วมงานด้วยนะคะผู้บริหารของเขาพร้อมเจ้าหน้าที่ก็หนึ่งในนักที่หลวงพ่อเจ้าหน้าที่เจริญศรีนะบอกว่าคุณสามคุณสี่ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะคะฉะนั้นจากถามแล้วตัวสำคัญคือมาถึงปุ๊บถามหาคือห้องน้ำทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นวัดมีอยู่23ห้องยังไงก็ไม่พอหลวงพ่อก็มีแหล่งนะคะที่จะสัมสูงอยู่แล้วก็เตรียมการว่ากระจายนิดนึงแล้วก็ในส่วนของโรงทานก็เห็นด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าขนวัตถุเข้ามาทำที่นี่ค่อนข้างจะ
จราจรไม่เห็นด้วยในมุมมองนะคะท่านหลวงพ่อในมุมมองคือเราอาจจะจัดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่จะมาตรงนี้ทำเสร็จแล้วก็ยกเข้ามาจะเหมาะกว่านะคะอันนี้ในเรื่องของลงทางเพราะว่าต่างคนต่างทั้งขนข้าวขนโต๊ะขนอะไรมาทั้งผู้ที่เข้าจะมาร่วมสนามสอบเชื่อว่าจังหวัดต่างๆก็เดินทางมาแต่เช้าเหมือนกัน8-9 โมงก็เริ่มระดมกันทั้งการจราจรหากว่าเราคิดว่าขณะนี้พอดีเมื่อถึงวันงานคน300-400เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะขอให้มองภาพนะคะและอีกอย่างส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของปฏิคมในเรื่องของศาสนาอันนี้เป็นดีไซน์มันเป็นแพทเทิร์นแต่ตัวซึ่งเราจะต้องจับผู้รับผิดชอบรวมแล้วก็เป็นประธานรองประธานแล้วก็เลขาผู้ติดตามนะคะก็ช่วยกันกระจายไปก็ฝากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อว่าเดินทางมาไกลอาจจะร้อนมากหนาวมากก็ขอประสานทางสาธารณสุขไปฝ่ายพยาบาลนะคะแต่มันก็เตรียมการนิดนึงเผื่อท่านไม่สบายเป็นลมเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่สะเกิดอาการอาภาษขึ้นมานิดหน่อยเราก็มีรถประถมพยาบาลอาจจะต้องประสานทางท่านอำเภอหรือรพสตนะคะตั้งโต๊ะอาจจะมีหน่วยประถมพยาบาลประจำนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่โยมมองเห็นตรงนี้นะคะถ้าหากว่าวันที่2ก็จะมอบหมายเจ้าที่มาร่วมประชุมนะคะถ้ามีอะไรก็ได้ประสานเจ้าที่แล้วก็ขอหนังสือที่จะเรียนเชิญท่านผู้ว่ามาร่วมเพราะเราจะได้เตรียมความต่อการก็ขอกราบนมัสการแล้วมีอะไรที่ทางพระคุณท่านมาจากคณะสงฆ์ของสกลนครธรรมยุทธที่จะให้สำนักงานได้รับใช้นะคะก็ยินดีสนับสนุนด้วยความเต็มใจยิ่งค่ะขอกราบนมัสการที่ประชุมพระคุณท่านค่ะพูดได้ดีมากการประชุมพร้อมกับปัจจัยปัจจัยนะมันสำคัญมาร่วมให้เส้นเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเส้นเลยอย่างนี้ก็ได้คนอื่นก็ติดเหมือนกันอีกแม่ละ30ครับได้ไหม30ไปใช่วันที่2นะใช่ติดเอาวันที่2เลยแหละครับไม่เปลี่ยนแปลงนะที่ประชุมไทยจบงานหลวงงานหลวงอันนั้นมันงานลาดถ้าติดมันก็ติดไปเรื่อยแหละครับเยี่ยงานลาดไม่ใช่งานหลวงนะงานลาดที่จะของดีโน่ที่จะของดีโน่วันที่2ในวันที่1ที่2เจอครับผมที่2วัดรับนิมนต์มีงานต่างๆวันที่2นะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่ได้ไปหน้าหลวงนะครับทําให้ปวดแล้วก็มาปวดไปก็ได้ชัดเจนอย่างต่างๆแล้วแต่มันบกพร่องอย่างนี้สัญญาไปสั่งแล้วเข้ามาต้องเห็นมันเต็มว่าปัจจัยมากพร้อมครับมันมีปัญหาหมื่นเดียวนะบ่หาได้ครับทําไม่ได้แล้ววันที่2เดิมวันที่2มันไม่ได้ลงไปวันที่2กับปิยพันธ์ก็เอาวันที่2ครับ2เอามื้อนี้ก็สะดวกคือกันมื้อนี้ก็ได้รู้สิให้ยกมื้อนี้โอ้ยโอ้ไปเต็กเอาวันที่2แล้วนะมื้อนี้ไปแล้วเตรียมพร้อมแล้วจะหมดเอาโดนเข้าบัญชีจะเป็นแบบเดิมหลวงพ่อให้แจกข้อนี้ก็ประกาศเรียกบัญชีมา4425จงไว้มันจะเบิดเลยเอาฝากมาให้เงินสดมาเลยพอจะได้จ่ายเงินสดอยู่แล้วเอาตั้งไปเบอร์เขาทำเงินสดเงินสดนี่สบวงเงินสดเขาใส่ทั้งกันเราก็เหมือนโอนเข้ามาเลยก็ได้นะโอนอะไรเขาเจอหน้ามติประชุมด้วยครับมีหนังสือแจ้งเลยครับจะได้ไปขอกับโอนได้ได้ได้บวชมีมติรู้ยึดให้รู้ไปยาวอันนี้ก็ได้ฟ้องกันเลยได้ฟ้องกันเลยเดี๋ยวมีงูเลยเดี๋ยวจะมาทำเป็นโง่กันตำบลละหาร้อยก็ได้หลายกว่าจะเริ่มทีมหาเราเนี่ยจะได้ไปจะไปฟ้องกันนี่สี่ตำบลขึ้นเบอร์สี่ตำบลเอาขึ้นไปด้วยเขาเอาสี่ตำบลนั่นเนี่ย
ไม่ใช่ขอเลยทางมีหนังสือทำทานเดียวหนึ่งออกเต็มๆอยู่แล้วรวบนั่นเองว่าจะได้เออมีส่วนร่วมด้วยจังไปนั่นดอกท่านเป็นเกียรติงานมุขงานส่วนร่วมครับท่านว่านะครับเราลุงพ่อสรุปเลยผมจะได้แจ้งให้วันที่สองจะได้แจ้งวันที่สองครับผมเดี๋ยวผมว่าเรื่องมันนั่ง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 เป็นแสนห้าหมื่นบาทซึ่งสำนักพุทธก็รับเรียบร้อยส่งพุทธชาติแล้วส่งจังหวัดแล้วของจังหวัดเราได้แปดแสนเท่าไหร่นะแปดแสนสองหมื่นเก้าพันกว่าบาทครับงานเราได้ทำไปไม่ได้นั่งรอเลยครับจากชัดเจนเป็นลำดับไปเรื่อยๆไปตั้งนะครับที่ว่าก็มาส่องดูบ้างนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรที่ไหนแล้วก็มีอะไรทำอะไรส่องทำอะไรที่นี่นะครับว่าเราเปิดเรียนครูที่ติดเต็มที่ทำที่เต็มยังสนุกครับถึงแม้ไม่ยอมมาที่นี่แล้วมีที่มาได้เลยมีที่ได้ตลอดเวลาใกล้วันก็อยากจะมาทำบัตรที่นี่เลยมาดูอะไรอยู่ดีกินดีลูกหลานคณะได้สามารถทำต่างๆเพิ่มเติมขอเรียนจนถึงที่ปีเดียวได้มีที่ดีกินแล้วก็แค่นั้นหลายจานแล้วรถพอมีที่เกี่ยวจริงๆแล้วก็ขี้ออกมาคิดดีๆเพื่อนำไปเยอะผมคิดหนึ่งแสนบาทพวกนี้จะให้ได้ได้ทุกคนโอ้ยยี่ผมครบขนาดแล้วเหมือนกันวางแผนไปหลายปีแล้วไอ้ครับด้วยครับนิมนต์เลาะครับอาจารย์นิมนต์เลาะ